นะขอแสดงความเสียใจกับน้องหยกด้วยนะครับที่อดจะได้มรดกชิ้นใหญ่จากแม่บุญธรรมบุ้งแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวแล้วว่าก็เริ่มจิบน้ำหรือว่ากินยาเคลือบกระเพาะแล้วนะฮะแล้วก็มีการบ่นกรมราชทัณฑ์ว่าอยากกินมะม่วงนะฮะคลิปนี้นะปูมหลุดคำกราฟออกมาเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้ทราบข่าวนะคะว่าหยกอดได้มรดกก้อนโตของแม่บุญธรรมบุ้งไปแล้วเนื่องจากว่าบุ้งแอบจิบน้ำแล้วก็รับยาเคลือบกระเพาะพร้อมทั้งจับโป๊ะแก๊ง3นิ้วจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะผ่านมา35วันแล้วสำหรับการอดอาหารประท้วงของบุ้งทะลุวังผู้ต้องหาคดี112และละเมิดอำนาจศาลหลังจากหันกลับมาจิบน้ำยังมีอาการอ้วกมีเลือดปนปวดท้องบุ้งเลยตัดสินใจฉีดยาแก้อ้วกกินยาเคลือบกระเพาะและฝันว่าได้กินมะม่วงกับเพื่อนซึ่งต่อมาเพจทะลุวังอัปเดตอาการบุ้งจากการอดอาหารจำกัดน้ำเพื่อประท้วง2ข้อเรียกร้องโดยระบุว่าหลังทนายเข้าเยี่ยมเมื่อค่ำของวันที่29กุมภาพันธ์บุ้งถูกส่งตัวกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อีกครั้งมีอาการตาพร่าตาเบลอหายใจลำบากแม้จะจิบน้ำบ้างแล้วแต่บุ้งยังคงอ้วกอยู่เรื่อยๆค่าต่างๆยังขึ้นๆลงๆไม่ปกติและตับยังคงอักเสบอยู่บุ้งมีค่าโพแทสเซียมต่ำอีกครั้งเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วที่อดอาหารต่อให้ได้รับน้ำเกลือค่าโพแทสเซียมก็ไม่ขึ้นแล้วหมอบอกว่าค่าโพแทสเซียมส่งผลกับหัวใจสามารถหยุดเต้นตอนไหนก็ได้บุ้งบอกว่าอากาศข้างในร้อนมากๆทำให้หมดแรงหน้ามืดแล้ววิงเวียนได้ตลอดเวลาบุ้งฝันถึงเพื่อนๆแต่เริ่มมีอาการมึนเบลอไม่สามารถแยกความจริงกับความฝันได้สับสนไปหมดว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือความฝันบุ้งยังยืนยันที่จะอดอาหารต่อไปและยืนยันข้อเรียกร้องเช่นเดิมขณะที่โซเชียลเรียกได้ว่าคอมเมนต์แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเช่นบอกว่าต้องลงกินเน็ตบุ๊กแล้วอดอาหารอดน้ำเป็นเดือนไม่ตายอดอาหารขนาดนี้น้ำหนักลดบ้างยังสู้ๆนะบุ้งอดไปเรื่อยๆเขาลืมคุณไปหมดแล้วกินข้าวเถอะน้องตุยไปซะอยากให้หยกได้สมบัติสำหรับคนที่สงสัยอดข้าวเป็นเดือนยังไงไม่ให้ตายคือปกติอดข้าวประท้วงก็จะกินนมน้ำหวานแทนแต่มันแทนอาหารจริงๆไม่ได้ผ่านไปสักอาทิตย์ก็เพลียสุดๆแล้วถ้านานกว่านั้นก็ระบบทางเดินอาหารเสียหายและเสียสุขภาพโดยรวมมากๆก็ยังเชื่อมันอีกเนอะสมองไปหมดและอดเพื่ออะไรเรียกร้องไปใครจะเห็นตายฟรีเพราะทำตัวเองแทนที่จะกินเพื่ออยู่สู้ต่อไปเธอไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำคัญตัวเองไปหรือเปล่าในเมื่อตั้งใจว่าจะอดข้าวอดน้ำยอมสู้จนตัวตายเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายแล้วจะไปรักษาที่โรงพยาบาลทำไมถ้าไปรักษาแล้วดีขึ้นก็ถูกส่งกลับคุกอีกก็อดข้าวอดน้ำอีกพออาการแย่ก็ขอไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกเหรอแบบนี้มันไม่เป็นการวนลูปเข้าๆออกคุกกับโรงพยาบาลหรอแบบนี้มันจะสู้สำเร็จตามข้อเรียกร้องได้ยังไงผมงงจริงๆฮะล่าสุดนะบูมได้ออกมาคำกักหลังจากเห็นแววว่าหยกอดได้มรดกของบุ้งโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องหยกด้วยที่อดจะได้มรดกชิ้นใหญ่จากแม่บุญธรรมบุ้งและหลังจากที่ตะวันกับแฟรงค์เริ่มทยอยแอบกินข้าวกินน้ำก็มีรายใหม่อย่างบัดบาดเริ่มอดข้าวประท้วงอีกแล้วแต่ก็ตามสบายเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คงยินดีไม่กินก็ไม่เปลืองหรือจะแอบไปกินไปซื้ออาหารที่สวัสดิการก็ดีถือเป็นการกระจายรายได้นะขอแสดงความเสียใจกับน้องหยกด้วยนะครับที่อดจะได้มรดกชิ้นใหญ่จากแม่บุญธรรมบุ้งแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวมาแล้วว่าก็เริ่มจิบน้ำหรือว่ากินยาเคลือบกระเพาะแล้วนะฮะแล้วก็มีการบ่นกรมราชทัณฑ์ว่าอยากกินมะม่วง นะฮะแล้วก็มีรายใหม่นะฮะหลังจากที่ตะวันกับแฟงก็เริ่มทยอยแอบกินข้าวกินนมกินน้ำไปแล้วก็มีรายใหม่นะครับบัดบาร์ก็เข้าร่วมแคมเปญอดอาหารกดดันสารกันอีกแล้วนะฮะก็เอาฮะตามสบายครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ยิ้มเลยครับบอกว่าดีไม่ต้องกินก็ไม่เปลืองก็เอาข้าวมาให้คนอื่นกินไอ้คนที่ไม่อยากกินก็ถอยมันไปทั้งนี้นะบูมยังคำกลิ้งพร้อมบอกว่าเจ้าหยกก็อดได้มรดกไปแล้วเท่า
ทำบ่อยๆมันก็เฟ้อไม่มีใครตายสักทีชาวบ้านเขาก็รู้กันแล้วว่าไม่ได้อดจริงไม่รู้จะทำไปทำไมก็ไม่เป็นไรกรมราชทัณฑ์เขาชอบไม่เปลืองข้าวคุณไม่กินก็เอาไปให้คนอื่นเขากินทนไม่ไหวก็แอบกินกลายเป็นเรื่องตลกของสังคมไปแล้วยิ่งทำอะไรมากเท่าไหร่สังคมยิ่งมองเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่ารำคาญและเป็นท็อกซิกสังคมเรียกร้องให้คนอื่นสนใจแต่ทำแต่เรื่องที่มันแย่ๆไร้สาระผลลัพธ์ออกมาแบบเดิมเรารู้อยู่แล้วแหละว่าแอบกินมานานไม่งั้นตุยไปแล้วก็ไม่เป็นไรกรมราชทัณฑ์เขาชอบไม่เปลืองไม่เปลืองข้าวนะข้าวคุณไม่กินก็เอาไปให้คนอื่นกินทนไม่ไหวก็แอบกินนะ นะว่ามันกลายเป็นเรื่องตลกของสังคมไปแล้วล่ะนะฮะยิ่งทำอะไรมากไปเท่าไหร่ยิ่งกลายว่าสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่ารำคาญนะฮะแล้วก็เป็นท็อกซิกของสังคมนะครับเรียกร้องให้คนสนใจแต่ทำแต่เรื่องที่มันแย่ๆไร้สาระแล้วก็ผลลัพธ์แบบเดิมๆตลอดเวลาจบข่าวแอบกินมานานเรารู้อยู่แล้วแหละว่าแอบกินไม่งั้นตายไปแล้วนะบุ๋มจิกแสบๆคันๆอยู่เหมือนกันนะคะเสียดายแทนที่หยกอดได้มรดกของแม่บุญธรรมบุ้งไปซะงั้นแต่ก็งงอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไปเพื่ออะไรมุกเดิมๆที่ใครเขาก็รู้กันอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้กินข้าวเถอะค่ะกินให้มันจบๆไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ